เดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็น documentary ad คือมันไม่ใช่สารคดีจริงๆแต่ว่ามันจะอิงพื้นฐานของความจริงก็คือพวกเราจะออกแบบจริงๆจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำงานชิ้นนี้พี่จะเปิดด้วยอาจารย์มาบรีฟพวกเราซีนแรกเนี่ยพี่ก็จะไปเก็บคำถามเราก่อนแต่ละคนก็จะสัมภาษณ์พี่จะสัมภาษณ์ทีละคนเราก็จะอธิบายคอนเซ็ปต์ทำไมคิดว่างานชิ้นนี้เราทำแล้วมันถึงจะปังในการมาใช้แท็บเล็ตทำงานมันสะดวกขึ้นยังไงซึ่งมันก็คือแฟกต์ว่าเมื่อก่อนเราใช้ดีสอวาตอนนี้เรามาสังเกตนี้พี่ก็จะไปเก็บฟังก์ชันในการใช้งานของ Huawei มันก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายของยุคมันทำให้การทำงานสะดวกขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มงานกันครับได้ค่ะหนึ่งคนเลยมายืนริมหน้าต่างแล้วก็ทำท่าเหมือนคิดงานถือแท็บเล็ตสิ่งนี้สวยมากเลยให้น้องเขาไปอยู่1 2 3 4 5ย้ายไปหลายๆจุดแล้วมาพาร์ติชันตรงนี้มันเป็นองศาของตึกพอดีแท็กด้านข้างเดี๋ยวเราจะเดิน2ช็อตนะช็อตนึงเราเดินถือนี่แล้วอีกช็อตนึงเอาแท็บเล็ตมาใส่มือจะได้เอามาพาร์ติชันกันคัดครับไปครับเดี๋ยวหามุมสัมภาษณ์กันดีกว่าไปเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์ก่อนมุมนี้สวยคอนเซ็ปต์ของผมคือการดึงรามเกียรติ์มาผสมกราฟฟิตี้วาดเป็นเทคนิค3มิติหลักๆคืออยากให้เขาสนุกเลยค่ะทุกคนมาเก็บอินเสิร์ตแอคชั่นกันเถอะโอเคเดินไล่มาเลยครับหนังสือเช็คมา5 4 3 2เดินเคมบอลค่อยๆเข้าไปเดินมาเลยคล้ายกับผมเดี๋ยวไปต่อช็อตคือมุมนี้มันสวยตรงที่ว่าตึกข้างหลังเป็นสีเหลืองเห็นมั้ยกางเกงหมวกเหลืองแล้วได้แบ็คกราวด์สีเหลืองโหมุมนี้สวยแสงเข้าด้านข้างซีนนี้สำคัญเล่นแอคชั่นเปลี่ยนจากผู้กันมาเป็นปากกาโอเคครับครับผมมาถึงตอนคืนแล้วจัดไฟนิดนึงนะเอาโพลทูบไปวางข้างๆอันนึงให้เห็นแสงบรรยากาศตอนคืนนะแล้วก็ใช้ไฟแท็บเล็ตเรคคอร์ดครับเดินครับไฟ500ส่องมากลางสนามบาสเลยเดี๋ยวมุมนี้จะเป็นมุมย้อแสงนะเห็นมุมกว้างที่เป็นน้อง4คนเล่นแท็บเล็ตเป็นซีนปิดอ่ะพูดง่ายๆไปเลยครับเสยขึ้นตึกโอเคพอครับต้านเจาะครับวันนี้ก็เรามีโจทย์มาให้ทุกคนได้ทำกันคือการปลุกตัวละครในวรรณคดีไทยให้กลับมาโลดแล่นในยุคปัจจุบันคอนเซ็ปต์ของผมคือการดึงอะไรต่างๆที่รู้จักมาเป็นเอกลักษณ์ในการขายเราเลือกวรรณคดีที่แบบหลากหลายตัวละครอยากให้รู้จักมากกว่ารามเกียรติ์คอนเซ็ปต์มันจะเป็นวาดเทคนิค3มิติเอาลายดูเดอร์อาร์ตต่อกันไปเรื่อยๆหนูอยากจะดึงรามเกียรติ์มาผสมกับติดอาร์ตในสมัยนี้มันจะต้องรวมกันได้แน่นอนค่ะผมจะชอบการหาข้อมูลที่มาของมันเพื่อเอามาสอดคล้องกับการทำงานหนูชอบเดินสเก็ตตามที่ต่างๆพกดินสอไปสักแท่งค่อยๆทำตามสไตล์บางทีเดินไปเจออะไรก็จะจำไว้หรือถ่ายรูปไว้เป็นหนูก็จะหาเล็บในอินเทอร์เน็ตดูเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ดึงมาบางส่วนมาประกอบกับงานของเราค่ะเมื่อก่อนผมต้องพกกระดานแผ่นใหญ่ๆพอมีอุปกรณ์ใหม่หยิบขึ้นมาแล้วสเก็ตทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วให้เวลากับความคิดตัวเองได้มากขึ้นครับปกติถ้าเกิดจะต้องลงสีเงี้ยเราต้องพกอุปกรณ์หลายอย่างนั่งจิ้มเลอะเทอะแล้วก็ไม่สะดวกด้วยตอนนี้ก็มีแท็บเล็ตการสเก็ตภาพเนี่ยมันทำง่ายขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะหนูจะต้องผสมสีเยอะหลายๆช่องเลยพอหนูมีแท็บเล็ตดีตรงที่ว่าเราสามารถดูดสีแล้วก็มาใส่สีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผสมใหม่สีไม่เพี้ยนเหมือนจริงมากค่ะแท็บเล็ตเครื่องนี้มันรวมทุกอย่างที่ว่ามาใส่ไว้ในนี้ให้หมดมีโหมดถนอมสายตาสามารถวาดได้ทุกที่เลยเวลาคนจะโปรโมทไทยทีก็แบบลายไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยมันไม่ใช่อ่ะมันล้าสมัยสิ่งที่ฝรั่งเขารู้แบบว่ารถติดมันก็เป็นจุดขายของบ้านเราได้เช่นกันซึ่งมันไม่ใช่ข้อเสียมันคือความเป็นไทยของเราจริงๆสิ่งที่เป็นอดีตมันสามารถดึงขึ้นมาได้ในโลกปัจจุบันและสามารถทำให้มันเท่ได้ในแบบของเราเองคนรุ่นเก่าอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยคือของสูบมันเอามาเล่นอย่างนี้ไม่ได้แต่ผมว่ามันสามารถทำได้ไม่ลืมรากเหง้าตัวเองแต่ทำให้มันทันสมัยขึ้นการมีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์มันทำให้เราสนุกกับการทำงานมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าคนดูจะสนุกกับงานที่เราทำมากขึ้นเหมือนกัน